โอเคผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ผมกลับมาที่ไทยละนะครับหลังจากโปรแกรม Work and Travel ถึงแม้ว่าคลิปมันจะลงอยู่ทีนี้เนี่ยวันนี้นะครับผมจะพูดถึงว่าตอนอยู่อเมริกาผมใช้ซิมอะไรนะครับผมก็ตลอดมาเนี่ยไม่เคยเล่าเรื่องซิมเลยคือไม่มีเวลาที่จะมาอัดเรื่องซิมจริงๆอัดได้แต่ชีวิตประจำวันไม่สามารถเปิดตั้งกล้องถ่ายอะไรได้ในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดว่าเอ้ยตอนอยู่อเมริกาตลอดประมาณ3เดือนกว่าๆของผมนะครับใช้เป็นซิมอะไรผมใช้ตัวนี้ครับก็เป็น Track Phone นะครับเป็นของ Track Phone ต้องบอกก่อนว่าสำหรับเพื่อนที่ไม่ได้ดู Work and Travel ทั้งหมดทุกตอนของผมเนี่ยคือผมอยู่ที่ Destin นะครับฟลอริดานะผมใช้ตัว Track Phone ตัวนี้นะครับถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวผมจะมาเล่าว่ามันมีวิธีการใช้ยังไงมันไม่ใช่เน็ตเรียกว่าไงมันไม่ใช่ซิมธรรมดาทั่วไปก็ไม่เชิงมันไม่ใช่เหมือนแบบว่าซิมรายเดือนทั่วไปนะครับผมมันจะเป็นการเปิดปิดเน็ตแบบประหยัดหรอวะไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่ามันเวิร์คสำหรับผมที่ต้องใช้โทรศัพท์ฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมโอเคลุยนี่คือ Track Phone ครับผมจะพูดถึงข้อแรกก่อนเรื่องของค่าใช้จ่ายก่อนนะครับผมค่าใช้จ่ายนะครับเรามีค่าไอ้นี่ค่าชุดซิมมันก่อนประมาณ10ดอลนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ10ดอลนะครับผมก็เป็นชุดซิมของมันก่อนพอเราได้ชุดซิมของมันเสร็จเนี่ยเราก็จะไปใช้ทุกอย่างในมือถือละในโทรศัพท์เราก็สามารถจะเติมเน็ตเติมอะไรได้นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเลือกใช้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าโทรฟรีหมดเลยเน็ต2กิกต่อเดือนถ้าเหลือทบได้เป็นเสร็จแล้วเนี่ยตกเดือนละ25ดอลแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมเปิดออโต้ฟิลไว้ก็คือมันก็จะเติมให้ทุกเดือนซึ่งผมอยู่3เดือนมันก็จะเป็น20 20 20แต่ว่ามันก็ตัดทุกเดือนนะไม่ได้มาตัดทีเดียวนะครับก็จะตัดทุกเดือนทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็น20ดอลต่อเดือนเท่านั้นโคตรถูกสำหรับผมนะโคตรถูก20ดอลต่อเดือนเนี่ยมันโทรฟรีเมสเสจฟรีแต่ว่าเน็ตเนี่ย2กิกเท่านั้นนะ2กิกแต่ถ้าเหลือก็ไปทบเดือนหน้าทำไมผมถึงบอกว่ามันคุ้มเพราะว่าผมเนี่ยทำงานโรงแรมใช่ไหมคือมันมี Wi-Fi ตลอดเวลาแล้วก็พอมันมี Wi-Fi ตลอดเวลาเนี่ยฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้เน็ตตลอดเวลาเลยเราแค่เปิดเน็ตแค่บางทีที่เราจะใช้เวลาเราออกมาข้างนอกมันก็คุ้มครับเดือนละแค่20ดอลแล้วก็เปิดเน็ตข้างนอกตอนใช้หรือว่าตอน emergency ค่อยเปิดก็ได้แค่นั้นเลยเพราะว่าอะไรเหตุผลข้อที่2ก็คือต้องบอกว่าคือพอผมไปทำงานแล้วเนี่ยสิ่งที่เราใช้มากกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เน็ตอ่ะมันคือโทรครับผมโทรกับตัว messageMessage ในกลุ่มอย่างเงี้ยว่าแบบคุยอะไรกันเรื่องงานหรือว่านายจ้างเมเนเจอร์โทรหาก็จะใช้การโทรมากกว่าฉะนั้นการโทรถึงเวิร์กกว่าครับผมในเมื่อโทรฟรีหมด Message ฟรีหมดมันถึงเวิร์กกว่าเน็ตเนี่ยเราใช้แค่ออกไปข้างนอกก็เปิดคือเรียกว่าก่อนผมกลับเนี่ยผมเหลือเน็ตเยอะมาก คือผมใช้แค่เปิดออกไปข้างนอกแป๊บเดียวเท่านั้นเองฉะนั้นมันก็เลยเหลือเยอะมากแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะครับรู้สึกว่าสมัครรอบแรกอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะสมัครรอบแรกอ่ะเน็ตจะเบิ้ลด้วยจะไม่ใช่แค่2กิกจะเป็นสี่กิกให้ในเดือนแรกซึ่งมันดีมากๆฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าโทรฟรีเมสเซจฟรีเน็ต2กิกต่อเดือนเหลือทบได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราไม่ได้ใช้เยอะแล้วเดือนสุดท้ายเราไปเที่ยวเราก็มีเน็ตครับเราก็มีเน็ตไปเที่ยวได้แล้วก็ความเร็วของเน็ตนะครับผมถ้าเน็ตยังไม่หมดนะก็เร็วมากนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกที่โอเคหมดนะครับผมทุกที่โอเคหมดจนกระทั่งเน็ตหมดเท่านั้นแหละแล้วเราก็เน็ตหมดอ่ะนะครับผมนั่นก็คือสิ่งที่ผมใช้เนาะซึ่งเวลาซื้อมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีซิมมาให้คือโทรศัพท์อเมริกาต้องเข้าใจก่อนว่ามันล็อกของแต่ละค่ายมานี่คือเขาแบบว่าก็จะมีซิมมาให้หลายแบบให้เราเลือกใช้แล้วแต่ว่าเราโดนล็อกที่ไหนมาก็จะใช้ได้หมดทุกค่ายฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมใช้ครับผมซิมที่อเมริกาก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับ Track Phone ก็เพื่อนผมก็ใช้ครับอ๋อใช่จะบอกว่าจริงๆไอตัวนี้นะครับมันเน็ตมากกว่า2กิกก็ได้นะราคาก็จะอัพขึ้นไปก็ไปลองดูกันได้นะครับซึ่งก็นั่นแหละแล้วก็เติมได้ตลอดถ้าแบบว่าเอ้ยหมดแล้วก็เพิ่มได้แล้วแต่เรานะครับผมซึ่งค่อนข้างบุฟเฟ่ส่วนผมเนี่ยก็ใช้เปิดปีเน็ตตลอดเวลาเนาะจะใช้เน็ตก็ค่อยเปิดฉะนั้นก็เลยค่อนข้างประหยัดโอเคสรุปอีกรอบครับผมจากโฟนคือซิมที่ผมใช้ตอนอยู่อเมริกาเนาะตามนั้นซึ่งอันนี้ก็ต้องพูดว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีที่สุดแล้วหรือยังเนาะผมมาแชร์ประสบการณ์เฉยๆว่าเฮ้ยตอนอเมริกาผมใช้นี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างเวิร์กเด็ดโอเคประหยัดตอบโจทย์เพราะเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะทำงานโรงแรมตามนั้นครับผมจากโฟนคลิปนี้ตอนนี้จบแค่นี้ครับผมสำหรับ Work and Travel ตอนซิมใช้อะไรนะครับบ๊ายบาย